ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการห้องสมุดหลังไมค์นะคะเจอกันที่นี่ค่ะวิทยุไทย PBS ออนไลน์วิทยุข่าวสารสาระเพื่อสาธารณะและสังคมนะคะพบกับดิฉันรัศมีมณีนินและสี่แผ่นดินจากบทประพันธ์ของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชซึ่งวันนี้มาถึงตอนที่73แล้วค่ะมีคนอาลัยอาวรณ์นะคะบอกว่าสี่แผ่นดินใกล้จะจบแล้วหรือนี่ยังไม่อยากให้จบเลยงานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกรานะคะเรื่องดีๆก็มีวันจบจะเรื่องสั้นเรื่องยาวขนาดไหนอย่างไรก็คงต้องจบลงสักวันหนึ่งแต่จริงๆนะดิฉันเข้าใจเลยว่าเวลาที่เราฟังหรือว่าเวลาที่เราอ่านเรื่องดีๆเราจะมีความรู้สึกเหมือนกับผูกพันไปกับตัวละครเนาะเหมือนกับได้เข้าไปใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับเขาไปรู้จักแล้วก็เหมือนกับเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตอะแล้วพอเรื่องจะจบเนี่ยจะรู้สึกใจหายว่าไอ้ตายละจะจบแล้วว่าความรู้สึกนี้แต่ก่อนเป็นบ่อยนะเวลาอ่านนิยายเรื่องยาวๆเนี่ยอารมณ์แบบไม่อยากให้จบยิ่งจะมีภาค2ต่อนี่อู้จะดีใจมากเลยเหมือนกับได้เจอเพื่อนนะคะได้กลับมาเจอกันอีกครั้งนึงอย่างเรื่องสี่แผ่นดินนี่ดิฉันว่านะคะก็ทำให้หลายคนรู้สึกผูกพันกับตัวละครโดยเฉพาะแม่พลอยนะเพราะว่าเราก็ได้ติดตามแม่พลอยมาตั้งแต่เด็กจนกระทั่งตอนนี้เนี่ยแม่พลอยก็เป็นคนแก่ไปแล้วลูกเต้าก็โตหมดแล้วนะคะเอาล่ะค่ะแต่ตอนนี้ยังไม่จบนะคะชีวิตแม่พลอยก็ยังไม่จบเราก็ติดตามชีวิตแม่พลอยต่อไปว่าชีวิตของแม่พลอยเนี่ยจะพาเราไปเจอกับเหตุการณ์อะไรอีกบ้างนะคะซึ่งเหตุการณ์ต่างๆนี้ก็ล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องจริงทางประวัติศาสตร์เหมือนอย่างใจความสำคัญในตอนนี้นะคะที่จะสะท้อนให้เราได้เห็นถึงชีวิตในภาวะสงครามโลกครั้งที่2นะคะสงครามที่พลอยเองก็คาดฝันไม่ถูกเหมือนกันว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นแล้วก็จะมีผลกระทบต่อชีวิตอย่างไรความเดิมตอนที่แล้วนะคะตาออสกลับมาอยู่กับพลอยรวม2เดือนค่ะทำให้พลอยมีความสุขมากแต่หลังจากนั้นตาออสก็ขอลากลับไปทำงานต่อที่ปักใต้แล้วก็บอกว่าครั้งหน้าถ้ามาเนี่ยจะไม่ไปไหนอีกแล้วหลังจากที่ออสกลับไปตาอั้นก็เป็นห่วงพลอยมักหาเวลามาอยู่เป็นเพื่อนพลอยอยู่เสมอแล้ววันหนึ่งพลอยมีโอกาสก็เลยถามตาอั้นเรื่องการมีครอบครัวนะคะเพราะว่าตาอั้นก็หย่ากับลูซินเนี่ยไปนานแล้วตาอั้นทำท่าอึกอักแต่ในที่สุดค่ะตาอั้นก็พาพลอยไปที่บ้านหลังหนึ่งแล้วก็แนะนำให้พลอยเนี่ยรู้จักกับลูกเมียใช้คำว่าลูกเมียนะคะลูกมาก่อนคือลูกสาวอายุ5ขวบกับลูกชายวัยขวบเศษแล้วก็มีเมียชื่อว่าสมใจซึ่งตอนแรกๆตาอั้นก็ไม่ได้คิดที่จะเลี้ยงดูให้เป็นเรื่องเป็นราวแต่ว่าเมื่อมีลูกแล้วก็ทอดทิ้งไม่ได้และในที่สุดนะคะพลอยก็ให้ตาอั้นเนี่ยรับลูกเมียเข้าไปอยู่ด้วยกันที่บ้านอยู่กันได้ไม่นานสักเท่าไหร่นะคะก็เกิดเหตุอันไม่คาดฝันในคืนวันหนึ่งเหตุนั้นจะคืออะไรนะคะติดตามได้เลยกับซีแผ่นดินตอนที่73ค่ะคืนวันหนึ่งพลอยเข้านอนแล้วแต่ก็ยังไม่หลับดีคืนนั้นเดือนหงายแจ่มอากาศหนาวเย็นตามฤดูพลอยเอาผ้าห่มทับลงไปบนตัวเองหลายพื้นแล้วก็หดเข่าขึ้นมานอนคุดคู้เพื่อที่จะให้หายหนาวแต่ความหนาวเยือกเย็นก็ไม่ได้หายไปจากตัวแสงเดือนส่องเข้ามาทางหน้าต่างทำให้เห็นทุกอย่างในห้องได้ชัดเจนในขณะที่พลอยนอนนึกถึงอะไรต่อมิอะไรเพลินอยู่เสียงหลานคนเล็กก็ร้องออดแอดในยามหลับอย่างที่เด็กอ่อนชอบทำพลอยนอนยิ้มอยู่คนเดียวแต่ในทันใดนั่นเองก็มีเสียงบูดสัญญาณภัยทางอากาศดังขึ้นสนั่นหวั่นไหวเสียงที่ดังเป็นระยะทีๆนั้นดูเหมือนจะทำให้พลอยตกใจในภัยทางอากาศที่กำลังจะมาปรากฏไม่น้อยกว่าคนอื่นๆที่เพิ่งจะรู้ตัวพลอยลุกขึ้นนั่งทันทีแล้วก็รีบวิ่งตรงไปยังห้องตาอั้นที่นอนอยู่กับลูกเมียในใจจดจ่ออยู่ที่หลานสองคนมากกว่าใครทั้งหมดตาอั้นเปิดประตูห้องออกมาด้วยอาการตื่นเต้นพลอยหลีกเข้าไปในห้องทันทีสมใจนั่งงงๆอยู่บนที่นอนมือกอดลูกเอาไว้ทั้งสองคน
เสียงหลานร้องไห้วุ่นวายด้วยความตกใจแม่สมใจอุ้มแอดลงไปข้างล่างส่งตาแอลมานี่ฉันจะอุ้มไปเองคำพูดของพลอยทำให้ลูกสะใภ้ได้สติส่งตาแอลให้พลอยแล้วก็อุ้มลูกสาวออกมานอกมุ้งตาแอลพอถึงตัวพลอยก็กอดคอพลอยไว้แน่นพลอยได้แต่ยืนปลอบหลานไม่ให้ขวัญเสียอยู่ครู่หนึ่งตาอั้นเดินกลับมาแล้วก็บอกว่าคุณแม่ลงไปข้างล่างกันเถอะอยู่บนนี้ไม่ดีส่งแอลมาให้ผมอุ้มเองไม่ต้องแอลอยู่กับย่าไม่ต้องตกใจไม่ต้องตกใจพลอยกอดตาแอลเอาไว้แน่นเหมือนกับจะหวงหลานเสียเต็มประดาพลอยพูดพลางเอามือลูบหลังหลานชายอยู่ไปมาและแต่แอลก็ดูเหมือนจะหายตกใจเพราะคลายมือออกแล้วก็ไม่ตัวสั่นอย่างเมื่อกี้พลอยอุ้มหลานตามตาอั้นลงไปข้างล่างมีสมใจเดินตามลงมาติดกันประภัยมานั่งอยู่แล้วที่ริมหน้าต่างพลอยแลเห็นเงาคนตะคุ่มก็รู้ว่าเด็กๆและคนที่อยู่ในบ้านต่างก็พากันตื่นแล้วก็มาอาศัยตึกเป็นที่กำบังจากภัยอันตรายที่ต่างคนต่างก็ยังไม่รู้ว่าจะมาถึงตัวหรือไม่เสียงประภัยหัวเราะกิ๊กๆทำให้พลอยต้องหันไปดูว่าประภัยนี่มานั่งหัวเราะอะไรก็ไม่รู้ไม่เห็นจะขบขันตรงไหนเลยคุณเสวีไปไหนประภัยบอกว่าคุณเสวียังไม่กลับไปไหนก็ไม่รู้เห็นบอกว่าจะไปกินเลี้ยงกับญี่ปุ่นพลอยนั่งเอาหลานวางไว้บนตักได้ไม่นานเสียงเครื่องบินก็ดังกระหึ่มขึ้นบนอากาศอีกครั้งเสียงนั้นดังผิดไปจากเครื่องบินไทยหรือเครื่องบินญี่ปุ่นที่เคยได้ยินมาทำให้พลอยขนลุกเกรียวด้วยความเสียวไส้อีกครู่หนึ่งเสียงปืนต่อสู้อากาศยานที่ตั้งอยู่ไม่ไกลจากบ้านนักดังขึ้นเปรี้ยงใหญ่ทั้งพลอยทั้งหลานสะดุ้งตัวลอยกอดกันเข้าไว้แน่นแต่แอลก็ร้องไห้ขึ้นอีกจ้าหนึ่งตัวสั่นเทาด้วยความตกใจเสียงเครื่องยนต์ของเครื่องบินดังกระหึ่มอยู่จากที่สูงเสียงปืนต่อสู้อากาศยานดังอยู่เป็นระยะใกล้บ้างไกลบ้างพลอยและหลานสะดุ้งกอดกันกลมทุกคนที่อยู่เป็นกลุ่มในความมืดนั้นเงียบกริบไม่มีใครพูดจาว่าอะไรมีแต่เสียงหายใจจากพวกผู้หญิงบางคนในบ้านที่ดังเหมือนกับหอบพลอยมองออกไปทางหน้าต่างเห็นไฟฉายพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าเป็นทางยาวๆบางครั้งคนที่นั่งอยู่ในห้องก็ออกเสียงเบาๆด้วยความตื่นเต้นเมื่อไฟฉายนั้นจับเครื่องบินได้เต็มลำทำให้แลเห็นเครื่องบินนั้นเป็นสีขาวบินวกวนไปมาเหมือนกับแมลงที่ไม่มีพิษบางอย่างที่ชอบบินออกมาเล่นไฟในเวลากลางคืนไม่นานก็มีเสียงสู้แหวกอากาศลงมาซึ่งบางครั้งก็ดังหวีดหวิวพลอยหลับตากลั้นใจกอดหลานไว้แน่นแล้วก็มีเสียงระเบิดที่ดังไม่เท่าเสียงปืนแต่ความกระเทือนสั่นไหวอย่างหนักๆที่เกิดจากระเบิดนั้นน่ากลัวสยดสยองไปกว่าสงครามเป็นอย่างนี้เองพลอยนั่งนึกอยู่ในใจฆ่ากันประหัตประหารกันโดยที่ต่างฝ่ายต่างไม่รู้จักกันไม่เคยมีอริบาดหมางขุ่นเคืองกันมาก่อนแปลกเหลือเกินที่คนข้างล่างกับคนที่อยู่บนเครื่องบินไม่มีเรื่องมีราวกันเลยแต่คนที่อยู่ข้างล่างถ้าไม่กำลังหลบซ่อนตัวก็พยายามยิงคนที่อยู่ข้างบนให้ตกลงมาคนที่อยู่บนเครื่องบินก็เห็นจะเป็นทหารอยู่ในวัยชะกันเป็นคนหนุ่มๆคราวลูกคราวหลานขนาดตาออดหรืออย่างผู้ใหญ่ก็ขนาดตาอั้นต่างคนก็ต่างมีแม่มีเมียมีลูกหรือพี่น้องคนรักที่จะต้องคอยห่วงใยถ้าตกลงมาตายก็จะต้องมีความทุกข์โถเอ้ยพลอยมองออกไปทางหน้าต่างก็เห็นเครื่องบินอีกเครื่องหนึ่งกำลังบินอยู่มีไฟฉายจากข้างล่างจับอยู่เต็มลำบินออกไปเสียให้พ้นเถิดพ่อคุณพลอยนึกในใจพรางภาวนาเอาใจช่วยให้คนที่อยู่ในเครื่องบินลำนั้นรอดพ้นจากอันตราย
เสียงระเบิดแหวกอากาศดังลงมาอีกสู้หนึ่งคราวนี้รู้สึกว่าใกล้จนมีลมแล่นมากระทบตัวพลอยที่นั่งอยู่ภายในห้องมีเสียงอะไรดังกราวเหมือนกับใบพัดหมุนแล้วก็มีเสียงระเบิดและความกระเทือนที่ทำให้ตึกแกว่งไกวพลอยผ่อนคลายลมหายใจที่กลั้นเอาไว้ออกช้าๆเอามือลูบไล้ไปตามตัวหลานเพื่อปลอบไม่ให้สะดุ้งกลัวทุกครั้งที่ได้ยินเสียงระเบิดคงจะต้องมีคนเจ็บคนตายพลอยนึกในใจต่อไปแล้วก็มองออกไปทางหน้าต่างตามขอบฟ้าที่เริ่มจะแดงเป็นหย่อมๆด้วยไฟที่กำลังไหม้หลังจากถูกระเบิดจุดแห่งแสงสว่างต่างๆนั้นกำลังขยายตัวกว้างออกแสงเพลิงพวยพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้ามีควันกลุ่มดำๆมหึมาตามติดขึ้นมาพลอยรู้สึกว่าในคอของตนนั้นแห้งผากผิวหนังก็รู้สึกว่าหนาวเยือกเย็นเพียงจะสั่นจะออกปากวานใครขึ้นไปหยิบผ้าห่มจากตึกชั้นบนลงมาให้ก็ไม่กล้าเพราะรู้สึกเกรงใจทุกคนที่กำลังร่วมเสี่ยงอันตรายอยู่ด้วยกันในเวลาเช่นนี้ไม่มีเจ้าของบ้านไม่มีคนใช้ไม่มีเด็กไม่มีผู้ใหญ่ไม่มีนายไม่มีบ่าวทุกคนอยู่ในอำนาจอันใหญ่หลวงที่น่าสะพรึงกลัวเหมือนกันเสมอและก็เท่าเทียมกันอำนาจของพญามัจจุราชซึ่งเมื่อมาถึงเมื่อใดก็ย่อมจะบดบังอำนาจวาสนาตำแหน่งฐานะต่างๆที่มนุษย์ปั้นขึ้นเพื่อหลอกตัวเองนั้นให้หมดสิ้นไปแสงไฟที่จับท้องฟ้ากำลังแผ่กว้างออกไปทุกทีจริงไฟไหม้ใหญ่พลอยลำพึงออกมาเบาๆนึกในใจต่อไปว่าคนที่ไม่ตายก็คงจะต้องลำบากบ้านช่องข้าวของไหม้เป็นจุนวอดวายไปจะเก็บอะไรก็คงจะไม่ทันเพราะมัวแต่กลัวลูกระเบิดถ้าเป็นคนหนุ่มสาวคงจะพอทำเนาแต่ถ้าเป็นคนแก่หรือเป็นเด็กอย่างหลานที่กำลังอุ้มอยู่นี้ก็คงจะลำบากมากเด็กเอ้ยเด็กพลอยเอามือลูบไล้หลานที่หลับคาตักอยู่ไปมาเสียงยุงมาร้องใกล้ตัวทำให้พลอยต้องเอามือคอยโบกไล่ยุงไม่ให้กัดหลานในใจตื้นตันด้วยความสงสารเด็กจับใจเกิดมาในเวลาที่บ้านเมืองอย่างนี้นับว่าเป็นกรรมเป็นเวรเหลือเกินนี่ถ้าเป็นไปในยามปกติก็คงจะได้หลับนอนอย่างสบายไม่รู้เดียงสาไม่ต้องมานอนให้ยุงกัดไม่ต้องตกใจผวาสะดุ้งด้วยเรื่องที่ไม่รู้ไม่เข้าใจใครเคารพกันที่ไหนด้วยเรื่องที่ไม่ใช่ของตัวสักหน่อยแต่ก็อาจจะพลอยเจ็บพลอยตายไปกับผู้ใหญ่เรื่องของเด็กควรจะมีแต่จะกินจะนอนจะเล่นมีผู้ใหญ่คอยดูแลคุ้มครองให้มีความสุขให้พ้นจากโพยภัยแต่อันตรายอย่างนี้ใครจะไปคุ้มครองได้สุดแล้วแต่บุญแต่กรรมย่าเองก็ทำไม่ได้อย่างดีก็ขอให้ได้ตายด้วยกันหรือขอให้ตัวของย่าได้ช่วยคุ้มกันลูกปืนลูกระเบิดอย่าให้ถูกหลานคุณพระคุณเจ้าช่วยคุ้มครองชีวิตมนุษย์ชีวิตสัตว์ด้วยเถิดเจ้าประคุณพลอยนึกภาวนาอยู่ในใจทั้งที่รู้ว่าคำภาวนาของตนที่ตั้งขึ้นด้วยกำลังใจอย่างยิ่งยวดนั้นไม่อาจจะบังเกิดผลคุ้มครองอะไรได้เลยพลอยนั่งอยู่เช่นนั้นนานเท่านานโดยมีหลานคนเล็กหลับอยู่คาตักด้วยความเหนื่อยอ่อนของเด็กไร้เดียงสาพลอยไม่ทันได้สังเกตว่าเวลาล่วงเลยไปนานสักเท่าไหร่พลอยเองก็นั่งปล่อยตัวเข้าสู่ภวังค์เพราะเสียงเครื่องบินเสียงระเบิดและก็เสียงปืนนั้นเงียบหายไปนานแล้วคงมีแต่เสียงแมลงเสียงกบเขียดและเสียงนกที่ออกหากินกลางคืนร้องอยู่ตามปกติเหมือนกับว่าไม่มีอะไรที่น่าสยดสยองเกิดขึ้นสิ่งที่เป็นพยานว่าสงครามได้มาถึงตัวคนในกรุงเทพอย่างใกล้ชิดก็คือแสงสว่างที่จับท้องฟ้าเป็นทางยาวมีควันสีขาวแล้วก็สีดำขึ้นที่โน่นบ้างที่นี่บ้างแสดงให้เห็นว่าไฟที่ไหม้อยู่เป็นหย่อมๆนั้นบัดนี้ได้ลุกลามติดต่อถึงกันเป็นพืช
บริเวณที่ไฟไหม้จะกว้างขวางเพียงใดจะเสียหายมากมายเพียงใดพลอยก็หมดปัญญาไม่สามารถจะคาดคะเนได้เสียงบูดสัญญาณดังสนั่นขึ้นเป็นเสียงยาวอีกครั้งหนึ่งพลอยสะดุ้งตัวลอยเอาแขนโอบไปรอบตัวหลานอย่างระวังระวัยเสียงตาอั้นพูดขึ้นใกล้ๆตัวว่าปลอดภัยแล้วคุณแม่ขึ้นเรือนกันเถอะพลอยลุกขึ้นอย่างงงๆเหยียดแข้งขาที่ชาเป็นเหน็บด้วยความหนาวของอากาศในยามดึกอุ้มหลานตามตาอั้นขึ้นไปข้างบนส่งหลานคืนให้แก่สมใจถึงในมุ้งแล้วก็กลับมานอนคนในวัยเช่นพลอยตามปกติถึงแม้จะไม่มีอะไรรบกวนก็นอนไม่ค่อยจะหลับอยู่แล้วฉะนั้นตลอดคืนนั้นทั้งคืนไปจนรุ่งสว่างพลอยก็ได้แต่นอนหลับตานิ่งๆเพื่อพักผ่อนกายส่วนใจนั้นจะได้ระงับหลับลงจริงๆก็หาไม่รุ่งขึ้นอีกวันพอเพิ่มมาเยี่ยมแล้วก็มาถามข่าวคราวแต่เช้าพอเห็นหน้าพลอยก็ร้องขึ้นว่าเห็นหรือยังแม่พลอยฉันว่าไว้แล้วปะไรเห็นอะไรกันคุณหลวงถ้าเป็นอย่างเมื่อคืนบ่อยๆฉันก็เห็นจะตายแน่ๆไม่อยากพบอยากเห็นอีกต่อไปละไม่ใช่ฉันหมายถึงเรื่องที่เคยพูดกันว่าฝรั่งจะแพ้นั่นอย่างไรล่ะคราวนี้ได้เห็นกันละเขาเริ่มตีกลับแล้วเบาๆหน่อยคุณหลวงฉันก็รู้แล้วว่าคุณหลวงเนี่ยไม่กลัวคุกกลัวตารางแต่คราวนี้อย่าพึ่งเลยถ้าติดจริงฉันไปเยี่ยมไม่ไหวหรอกนะฉันกลัวลูกระเบิดไม่เป็นไรหรอกนะแม่พลอยถ้าสงครามเป็นไปในรูปนี้อีกหน่อยก็เสร็จเมื่อสงครามเสร็จแล้วทุกอย่างก็จะเรียบร้อยไม่เหมือนเดี๋ยวนี้หรอกพอเพิ่มพูดเช่นเดียวกับคนที่พลอยรู้จักอีกหลายคนในขณะนั้นไม่ว่าใครจะพูดถึงความยากลำบากความขาดแคลนและความคับแค้นในใจอย่างไรก็ตามก็มักจะมีผู้ตอบเสมอว่าเมื่อสงครามจบสิ้นลงความยากลำบากเหล่านี้ก็จะอันตรธานไปเองและความเรียบร้อยความสบายและความสมบูรณ์พูนสุขก็จะเข้ามาแทนที่เป็นความหวังที่กลายเป็นความเชื่อถืออย่างมั่นใจเช่นนี้เป็นสิ่งที่ทำให้คนเป็นอันมากสามารถที่จะอดทนต่อความยากลำบากแร้นแค้นในระหว่างสงครามเพราะว่านึกเสียว่าเป็นการชั่วคราวเสร็จสงครามแล้วก็จะกลับมาสบายเหมือนเดิมบางคนที่มีอคติหนาๆอย่างเช่นพ่อเพิ่มก็นึกเลยเถิดยิ่งไปกว่านั้นคือนึกไปว่าคนที่มีบุญหนักศักดิ์ใหญ่ในขณะนั้นหลายคนที่พ่อเพิ่มไม่ชอบไม่ถูกนิสัยนั้นจะต้องมีอันเป็นไปต่างๆเมื่อสงครามจบลงแล้วอาการที่จะมีอันจะเป็นไปนั้นก็คงจะสะสมกับความโกรธความเกลียดความไม่พอใจที่พ่อเพิ่มพอกพูนสะสมไว้ในใจระหว่างนั้นถ้าพูดถึงเรื่องอะไรที่พ่อเพิ่มไม่พอใจพ่อเพิ่มก็มักจะกัดเคี้ยวเคี้ยวฟันแล้วก็พูดว่าคอยดูไปเถอะคอยดูไปเถอะนะอีกไม่นานบล็อกครั้งหนึ่งตาอั้นบังเอิญนั่งอยู่ด้วยอดถามไม่ได้ว่าอะไรกันครับคุณลุงคอยดูอะไรกันคอยดูเมื่อเสร็จสงครามแล้วจะตีหน้ายังไงกันพอเพิ่มตอบพุ่นห้วนตาอั้นก็ยังสงสัยใครตีหน้าอย่างไรเมื่อไหร่ครับเฮ้ยก็พวกคนมีบุญบางคนนี่แหละคอยดูไปเถอะพอฝรั่งเขากลับเข้ามาได้เขาหายอมเสียไม่หรอกตาอั้นก็เลยร้องอ๋ออย่างนั้นน่ะเหรอคุณลุงก็คงจะมีบ้างแต่คุณลุงอย่าเพิ่งประมาทไปความยุ่งยากในบ้านเมืองเราไม่เสร็จไปง่ายๆพร้อมกับสงครามหรอกครับถึงอย่างไรเราก็ต้องเป็นฝ่ายแพ้ใครเขาจะนำพาถ้าลำบากก็คงจะลำบากด้วยกันทุกคนอ่ะอย่างนั้นก็ไม่อยู่ที่ทำสีพออั้นพวกเราไม่ได้ไปทำอะไรให้เขาสักหน่อยทำไมจะต้องพลอยลำบากไปด้วยจะไปหาความยุติธรรมอะไรจากสงครามล่ะครับคุณลุงสงครามสมัยนี้ใครๆก็ต้องลำบากทั้งนั้นทั้งผู้แพ้ผู้ชนะ
ยิ่งคนที่ไม่รู้เรื่องรู้ราวไม่ได้เป็นต้นเหตุนั่นแหละจะต้องยิ่งลำบากไปใหญ่แต่อันพูดแล้วก็ถอนใจอย่างระอาจริงๆนะคะคนที่เดือดร้อนเพราะสงครามนั้นมักจะเป็นคนที่ไม่ได้มีส่วนอะไรเลยกับสงครามในขณะที่คนซึ่งมีส่วนอย่างยิ่งต่อการก่อสงครามกลับเป็นคนที่ไม่ค่อยได้รับผลกระทบไม่ได้เดือดเนื้อร้อนใจอะไรกับสงครามหรือว่าหลายครั้งอาจจะได้ประโยชน์จากการเกิดสงครามซะอีกนี่เป็นความจริงที่ไม่ยุติธรรมเลยในโลกมนุษย์ของเราเกี่ยวกับสงครามนะคะไม่ว่าจะยุคไหนสมัยไหนก็ล้วนแล้วแต่เป็นเช่นนี้อนิจจังอนิจจาพักสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามเรื่องราวของพลอยกับชีวิตในระหว่างสงครามกันต่อค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองเข้าสู่ช่วงที่2นะคะของตอนที่73กับ4แผ่นดินค่ะหนึ่งในหนังสือดีที่คนไทยควรได้อ่านเพื่อที่จะเรียนรู้รากเหง้าของตัวเองนะคะอ่านเพื่อที่จะได้รู้เหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ในช่วงร้อยกว่าปีที่ผ่านมาผ่านชีวิตของพลอยเป็นประวัติศาสตร์ฉบับเล็กกับฉบับใหญ่นะคะประวัติศาสตร์ส่วนบุคคลก็คือพลอยและก็ครอบครัวที่มีเสน่ห์ดึงให้เราติดตามไปกับชีวิตในช่วงต่างๆกับประวัติศาสตร์ของบ้านเมืองที่ผ่านเข้ามามีผลกระทบกับพลอยในแต่ละยุคแต่ละสมัยมีทั้งสุขมีทั้งทุกข์คนเรานอกจากจะมีกรรมของตัวเองแล้วนะคะก็ยังมีกรรมของเผ่าพันธุ์กรรมของชาติบ้านเมืองที่ก็ต้องมีผลกระทบกับเราอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้อย่างเรื่องของสงครามโลกครั้งที่สองทุกคนก็ล้วนแล้วแต่ได้รับผลกระทบจะมากจะน้อยก็ว่ากันไปพลอยเองก็เป็นหนึ่งในนั้นถึงแม้ว่าลูกเต้าจะมีตำแหน่งหน้าที่การงานดีขนาดไหนก็ไม่สามารถที่จะรอดพ้นจากภัยสงครามได้ชีวิตของพลอยก็มาถึงจุดที่ต้องลำบากอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่เป็นความลำบากร่วมที่ร่วมกับผู้คนทั้งประเทศเราซึ่งไม่เคยอยู่ในภาวะสงครามก็อาจจะนึกไม่ออกแล้วก็อาจจะไม่เข้าใจอย่างแท้จริงคือคิดว่าเข้าใจนะคะว่าลำบากแต่เราก็คงไม่เข้าใจจริงๆหรอกค่ะเพราะเราไม่เคยเจอเราไม่เคยอยู่อย่างสงครามที่เกิดขึ้นในฉนวนกาซาตอนนี้นะคะเห็นภาพผู้คนโดยเฉพาะเด็กๆที่ต้องบาดเจ็บล้มหายตายจากอยู่กันแบบหวาดผวากับความตายที่คอยไล่ล่าถึงแม้เราจะเห็นใจเราจะเศร้าใจสลดใจแต่เราก็คงไม่มีทางเข้าใจได้จริงๆนะคะเหมือนกับคนที่เขาเจอเหตุการณ์เหล่านั้นด้วยตัวเองสงครามเป็นสิ่งที่น่าเศร้าแล้วก็เป็นสิ่งที่โง่เขลาที่มนุษย์กระทำมาได้ทุกยุคทุกสมัยโดยไม่เคยคิดที่จะเรียนรู้บางทีอาจจะบอกได้ว่าสงครามนี่เป็นความฉลาดอย่างโง่ๆที่สุดของมนุษย์นะคะฉลาดในการที่จะคิดค้นประดิษฐ์อาวุธด้วยสติปัญญาอันล้ำเลิศเพื่อที่จะเอามาทำในสิ่งโง่ๆกับมนุษยชาติเอาละค่ะกลับมาฟังกันต่อกันละกันว่าพลอยนี่จะจัดการกับชีวิตในช่วงสงครามต่อไปอย่างไรนะคะจะเจออะไรอีกบ้างสี่แผ่นดินตอนที่73ช่วงที่2ค่ะอีก 2-3 วันต่อมาตาอั้นก็ให้มีการขุดหลุมหลบภัยใหญ่ที่สนามหน้าบ้านนะคะคือขุดกะให้พอบรรจุคนทั้งหมดภายในบ้านได้ซึ่งการสร้างหลุมหลบภัยนั้นตาอั้นบอกว่าแพงเต็มทีเพราะว่าราคาของทุกอย่างตลอดจนค่าแรงเนี่ยขึ้นสูงลิ่วพลอยได้แต่บอกว่าอย่าเสียดายเลยถ้าสิ่งใดสามารถที่จะคุ้มครองชีวิตมนุษย์ได้ในยามนี้ก็ควรทำเพราะเพิ่มดูจะสนุกในการนี้มากกว่าคนอื่นเที่ยวไปเที่ยวมาดูการก่อสร้างหลุมหลบภัยที่บ้านพลอยด้วยความสนใจเป็นที่สุดแล้วก็มักจะมีความเห็นมาแนะนำตาอั้นทุกเที่ยวที่มาดูพอหลุมเสร็จได้ไม่นานเท่าไหร่เครื่องบินก็มาทิ้งระเบิดอีกเรียกว่าทำปุ๊บก็ได้ใช้ปั๊บกันเลยทีเดียวแล้วก็มาอีกเฉพาะในเวลาที่เดือนงายศัพท์ที่เรียกกันนั้นก็คือหวอมาเป็นคำที่ติดปากแล้วก็เป็นที่รู้กันนะคะแล้วก็มีข่าวเรื่องลือกันทั่วไปเกี่ยวกับการระเบิดทำลายใครเจ็บที่ไหนตายที่ไหนด้วยอาการที่น่ากลัวอย่างไร
พ่อเพิ่มมีนิยายเล่ามากกว่าคนอื่นๆเพราะแทนที่จะเห็นเป็น เรื่องที่น่ากลัวเห็นภัยอันตรายต่างๆเป็นทุกข์อย่างที่พลอยเห็นพ่อเพิ่มกลับเห็นเป็นของสนุกบางครั้งพ่อเพิ่มก็โดนระเบิดเข้าจริงๆมีนิยายมาเล่าให้พลอยเนี่ยได้ฟังอย่างครึกครื้นนะคะครั้งหนึ่งพ่อเพิ่มหายไปหลายวันพอมาถึงบ้านก็เอ่ยขึ้นว่าฉันสวยแท้ๆทีเดียวแม่พลอยต้องไปเที่ยวรดน้ำมนต์เสียเจ็ดวัดเจ็ดวาทำไมล่ะคุณหลวงเรื่องมันอย่างนี้คือวันที่ลูกระเบิดตกใหญ่ที่หัวลำโพงฉันเผอิญไปกินเลี้ยงกับเพื่อนฝูงหลายคนที่โฮเทลตุ้นกี่พอกินเลี้ยงเสร็จเดินออกมาแถวหน้าสถานีก็พอดีหวอขึ้นพวกพ้องฉันเขาจะลงหลุมแต่ฉันเห็นว่าให้คนอื่นเข้าๆดีกว่าพวกเราจะตายบ้างก็คงจะไม่เป็นไรจึงค่อยๆหลบอยู่แถวๆนั้นล่ะพอดีได้ยินเสียงระเบิดลงมาดังสู้ฉันก็ลงนอนคว่ำอยู่ข้างถนนตอนนั้นก็ไม่รู้สึกตัวว่าอะไรเป็นอะไรเพราะมีแต่เสียงระเบิดเปรี้ยงปร้างแล้วก็เศษอะไรมันปลิวว่อนไปหมดฉันนอนคว่ำหน้าอยู่ตั้งนานเสียงระเบิดก็ดังอยู่เรื่อยนึกในใจว่าคราวนี้คงไม่รอดแต่ก็ช่างมันนานเต็มทีจึงได้สงบลงไอ้ฉันก็นอนคิดว่าตัวเองมีเจ็บอะไรที่ไหนบ้างแต่ดูมันก็ไม่เห็นมีฉันจึงยังตัวลุกขึ้นยืนมันก็ยืนได้ไม่มีเจ็บไม่มีขัดไม่ยอกอะไรที่ไหนเลยพอจะเอ่ยปากว่าตัวกูนี่เคราะห์ยังดีเจ้าเพื่อนบางคนที่นอนอยู่ข้างหลังของฉันมันก็ร้องตะโกนว่าหลวงโว้ยทำใจดีๆไว้เถอะถ้าเองจะไม่รอดเสียแล้วอะไรมันออกมาห้อยอยู่ข้างหลังทั้งพวงนั่นแน่ฉันได้ยินก็เหลียวไปดูจริงของมันทีเดียวแม่พลอยตับไตไส้พุงออกมาแขวนอยู่ข้างนอกหมดฉันก็ค่อยๆกลับลงนอนใหม่ตั้งใจจะนอนตายให้สบายสบายแต่นอนอยู่ตั้งนานมันก็ไม่ยักกระตายเจ็บอะไรก็ไม่เจ็บจนตำรวจคนหนึ่งเข้ามาเห็นเข้าฉันก็ร้องเรียกเขามาฝากผีบอกให้เขาช่วยขนศพฉันใส่รถไปส่งคืนให้เมียเขาด้วยแต่เขามองดูแล้วบางทีเขาจะเห็นอะไรผิดสังเกตเขาก็มาช่วยพยุงฉันให้ได้ยืนขึ้นอย่างสบายซึ่งฉันก็ยืนได้จนตัวเองเอะใจตำรวจนั่นเขาก็หาไม้มาเขี่ยๆที่หลังไอ้ตับไตไส้พุงนั่นมันก็หลุดออกมาทั้งพวงในขณะที่ฉันเองก็ยังไม่ล้มลงตายก็เลยรู้กันว่าฉันไม่ได้เป็นอะไรเลยอันนั้นน่ะมันของคนอื่นที่เขาปลิวมาติดตั้งหากพลอยอดหัวเราะขันพี่ชายไม่ได้ทั้งที่รายละเอียดที่พ่อเพิ่มเล่านั้นมันดูน่ากลัวสยดสยองแล้วก็น่าขยะแขยงนะคะแล้วตำรวจคนนั้นเขาว่าอย่างไรล่ะฉันไม่ได้อยู่รอฟังเขาหรอกแม่พลอยพอรู้ตัวว่าไม่ใช่ของฉันฉันออกวิ่งได้ก็วิ่งอ้าวเข้าไปในวัดหัวลำโพงไปตะโกนเรียกพระขอน้ำมนต์ท่านรดตั้งแต่นั้นมาฉันก็ท่องเที่ยวไปรดน้ำมนต์จนไม่รู้ว่ากี่สิบวัดเข้าไปแล้วสวยแท้ๆทีเดียวฟังดูก็น่ากลัวนะคะนี่เครื่องบินฝรั่งในตอนนั้นก็มาทิ้งระเบิดบ่อยๆในคืนที่เดือนงายนะคะเพราะเหตุนั้นค่ะพอถึงเวลาข้างขึ้นเดือนงายแทนที่จะเป็นช่วงเวลาอันรื่นรมนะคะพลอยก็ต้องเตรียมตัวเป็นการใหญ่ทุกคืนไปจัดหีบพอเตรียมตัวสำหรับลงหลุมซึ่งในหีบนั้นก็มีพร้อมละทั้งหมากทั้งยาดมยาแก้ลมยาแดงสำหรับใส่บาดแผลยาแก้ปวดท้องตลอดจนขนมแห้งๆสำหรับแจกหลานๆแล้วก็เด็กๆในบ้านในห่อผ้าอีกห่อหนึ่งก็มีเสื้อกันหนาวของหลานผ้าห่มกันหนาวสำหรับของตัวเองแล้วก็ผ้าผ่อนเครื่องมือจุกจิกอีกหลายอย่างซึ่งพลอยก็จะต้องสำรวจว่ามีอยู่ครบคือต้องคอยสำรวจความเรียบร้อยนะคะว่าจะมีอยู่ครบก่อนที่จะเข้านอนคือเตรียมพร้อมเอาไว้เลยทีเดียวทีนี้คืนวันหนึ่งเป็นคืนเดือนมืดพลอยเนี่ยเข้านอนด้วยความโล่งใจไม่ได้เตรียมของต่างๆเอาไว้เหมือนเคยเพราะว่าคืนนี้มันคืนเดือนมืดไงตามปกติแล้วเขาไม่มา
และพ่อเพิ่มก็เคยอธิบายไว้ว่าฝรั่งเนี่ยเขาไม่ต้องการทิ้งระเบิดเลอะเทอะไม่ถูกเป้าเขาอยากจะทิ้งเฉพาะที่ที่มีความสำคัญในการสงครามเช่นที่ตั้งทหารญี่ปุ่นหรือว่าที่เก็บน้ำมันท่าเรือทางรถไฟแล้วก็สะพานนะคะส่วนวัดวาอารามแล้วก็บ้านคนเนี่ยเขาไม่อยากทิ้งเพราะกลัวคนที่ไม่รู้เรื่องจะเป็นอันตรายเขาก็เลยต้องมาทิ้งเวลาเดือนหงายจะได้แลเห็นที่ทางต่างๆได้สะดวกแล้วก็ทิ้งระเบิดไม่ผิดพลาดอีกอย่างนึงพ่อเพิ่มบอกว่าเครื่องบินฝรั่งนั้นถ้าบินมาในเวลาเดือนหงายถึงจะฉายไฟขึ้นไปก็เห็นได้ยากเพราะว่าท้องฟ้าสว่างเหตุผลเหล่านี้พลอยก็เห็นจริงด้วยนะคะก็ถือเอาคืนเดือนมืดครึ่งเดือนนั้นเป็นเวลาพักผ่อนได้อย่างจริงจังคือสบายใจส่วนคืนเดือนหงายเนี่ยก็ต้องตระเตรียมตัวเอาไว้รับภัยอันตรายต่างๆอย่างพร้อมนะคะเตรียมพร้อมเลยล่ะทีนี้คืนนั้นพลอยก็เลยเข้านอนอย่างไม่ระมัดระวังตั้งใจว่าจะนอนให้เต็มตื่นแต่พอนอนได้ไม่นานกำลังเริ่มจะงีบหวอสัญญาณเตือนภัยก็ดังขึ้นสนั่นค่ะพลอยสะดุ้งลุกขึ้นนั่งแล้วก็รีบออกจากมุ้งอย่างเคยพอถึงประตูมือก็ควานหากระเป๋าและห่อผ้าซึ่งเคยวางเอาไว้เป็นปกติแต่ว่าคลำไม่พบนึกขึ้นได้ว่าคืนนี้เนี่ยไม่ได้เตรียมเอาไว้เพราะเป็นคืนเดือนมืดขณะเดียวกันก็นึกชะงนว่าในเมื่อคืนเดือนมืดและเครื่องบินนี้มันมาได้ยังไงพลอยเปิดประตูก้าวออกไปนอกห้องแล้วก็พบตาอั้นพอดีตาอั้นก็บอกว่าถ้าจะเหลวเสียแล้วละคราวนี้ตาอั้นพูดแล้วก็หัวเราะนะคะเพราะว่าเคยมีหลายครั้งแม้แต่เวลาเดือนหงายที่มีสัญญาณภัยดังขึ้นแต่ไม่ปรากฏว่ามีเครื่องบินมาทิ้งระเบิดตาอั้นก็บอกว่าผมว่าอย่าลงหลุมกันดีกว่าเดือนมืดอย่างนี้คงไม่มีอะไรหรอกครับคุณแม่กลับไปนอนเถอะตาอั้นยืนลังเลอยู่ครู่หนึ่งทีนี้ถึงแม้ว่าพลอยเนี่ยจะเห็นจริงกับตาอั้นแต่ก็ยังอดนึกห่วงหลานๆไม่ได้ก็ถามถึงหลานๆว่าเป็นยังไงตาอั้นก็บอกว่านอนหลับอยู่ทั้งสองคนแล้วครับคุณแม่เสียงหวอก็ไม่ได้ยินอย่าไปกวนแกเลยพลอยกำลังเอามือบิดลูกบิดประตูแล้วก็จะเดินกลับเข้าห้องแต่ในทันใดนั้นก็ต้องยืนหยุดนิ่งอยู่กับที่เพราะบนท้องฟ้ามีเสียงครางเบาๆเสียงซึ่งพลอยรู้แล้วก็จำได้ดีว่าเป็นเสียงเครื่องบินฝรั่งอั้นอะไรครับคุณแม่อั้นได้ยินอะไรหรือเปล่าเครื่องบินมาแล้วใครว่าเขาจะไม่มาเวลาเดือนมืดตาอั้นเงี่ยหูฟังเอเสียงดังชอบกลหรือว่าจะเป็นเครื่องบินญี่ปุ่นไม่ใช่หรอกอั้นแม่จำเสียงได้เรือบินญี่ปุ่นเสียงเหมือนกับเรือไอแท็กซี่ที่มานี่ของฝรั่งแน่รีบลงข้างล่างกันเถอะพลอยพูดแล้วก็รีบเปิดประตูเดินเข้าไปในห้องตาอั้นบอกสมใจเบาๆให้ช่วยกันอุ้มเด็กไปลงหลุมขณะที่พลอยอุ้มหลานออกไปพ้นประตูตึกและกำลังรีบเดินข้ามสนามจะไปลงหลุมนั่นเองก็มีเสียงอะไรล่วงจากฟ้าลงมาดังวิวเหมือนกับเสียงลูกระเบิดทำให้พลอยรู้สึกเสียวไส้ขาแข้งเริ่มจะสั่นแล้วก็ก้าวไม่ค่อยออกทันใดนั้นก็มีเสียงแตกดังโป๊ะบนท้องฟ้าเหมือนกับพลุที่เขาจุดในงานศพแตกออกเพียงอึดใจเดียวทุกอย่างก็สว่างไปทั่วมิใช่สว่างเยือกเย็นอย่างเวลาเดือนหงายแต่สว่างจ้าเพียงบาดตามองเห็นทุกอย่างได้ชัดเจนพลอยหยุดชะงักอยู่กับที่แงนหน้าขึ้นดูบนฟ้าตรงศีรษะขึ้นไปมีไฟดวงหนึ่งลอยอยู่และกำลังร่วงลงดินอย่างช้าๆไฟดวงอื่นๆกำลังแตกออกไปในที่อื่นๆอีก 3-4 ดวงแต่ละดวงเพิ่มแสงสว่างที่มีมากอยู่แล้วให้มากขึ้นไปอีกจนทั่วบริเวณบ้านแลดูสว่างเหมือนกลางวันแม้แต่สีเขียวของหญ้าที่สนามและสีใบไม้บนต้นไม้ก็เห็นได้ถนัดชัดเจนตาอั้นที่เดินมาข้างหลังเดินตามมาอยู่ข้างๆแล้วก็บอกว่า
พลุคุณแม่เขาทิ้งพลุสว่างจนหนังสือก็เห็นอันเอาแอลตามไปฝากสมใจเขาไว้ในหลุมก่อนพลอยพูดพลางส่งหลานให้ตาอันแล้วคุณแม่แม่ยังไม่ลงละจะเป็นจะตายก็จะขอดูก่อนคืนนี้เกิดมาแม่ไม่เคยเห็นสักทีตาอันรับลูกแล้วก็เดินลงหลุมหายไปพลอยนั่งลงท่ามกลางแสงสว่างที่ม้าหินเล็กๆตัวหนึ่งที่มีคนเอามาตั้งไว้ที่ปากหลุมสักครู่ตาอันก็ออกมานั่งข้างๆพรางบอกว่าต่อไปนี้ไม่มีเดือนมืดเดือนหงายอีกต่อไปเขานึกจะมาเมื่อไหร่ก็มาได้นั่นสิอันไม่เป็นอันได้หลับแน่นอนกันแล้วล่ะตอนนี้ตั้งแต่นั้นมาเหตุการณ์ก็เป็นไปจริงตามที่พลอยได้คาดไว้คนในกรุงเทพไม่มีเวลาหลับนอนในเวลาค่ำคืนเพราะเครื่องบินมาทิ้งระเบิดโดยไม่มีกำหนดว่าจะต้องเป็นคืนเดือนมืดหรือว่าเดือนงายข่าวคราวความเสียหายแก่ทรัพย์สินและชีวิตมนุษย์มีมากขึ้นทุกทีขณะนั้นก็เริ่มมีความเคลื่อนไหวทั่วไปที่เรียกว่าการอพยพครอบครัวคือคนในกรุงเทพที่อยู่ในย่านซึ่งถูกระเบิดก็เริ่มอพยพออกจากบ้านแล้วก็ไปหาที่อยู่อื่นที่ตนนึกว่าปลอดภัยขั้นแรกก็อพยพไปเพียงใกล้ๆเช่นคนที่อยู่ในกรุงเทพก็อพยพไปอยู่ที่ฝั่งทนคนที่อยู่บางซื่ออพยพมาอยู่คลองเตยคนที่อยู่แถวคลองเตยก็อพยพไปอยู่แถวบางซื่อความตระหนกตกใจหรือความแตกตื่นในภัยอันตรายเริ่มเกิดขึ้นแล้วก็แผ่กว้างออกไปเสียงพูดกันด้วยเรื่องอพยพได้ยินไปทั่วในขณะนั้นในกรุงเทพจะมีผู้คนเดินถนนเฉพาะเวลากลางวันแต่พอตกค่ำถนนหนทางก็เงียบราวกับเมืองร้างเพราะว่าผู้คนจะเข้ามาทำธุรกิจการงานเฉพาะแต่ในเวลากลางวันเท่านั้นแต่พอค่ำลงต่างคนก็ต่างอพยพแยกย้ายหลบลี้ภัยไปอยู่ตามชานเมืองตาอั้นเคยถามพลอยในเรื่องนี้ว่าคุณแม่ไม่คิดอพยพบ้างหรือแม่จะอพยพอย่างไรไหวผู้คนในบ้านออกเป็นกายเป็นกองจะไปหาที่อยู่ที่ไหนกันหมดทั้งเด็กทั้งคนแก่ขืนอพยพก็จะต้องลำบากลุ่มดอนดอนอยู่กินกันไม่เป็นที่เป็นทางคุณแม่ก็ไม่จำเป็นจะต้องหอบเอาไปทั้งบ้านนี่ครับจะไปแต่ตัวแล้วเลือกเอาคนไปใช้สอยสัก 2-3 คนก็คงพอไม่ได้หรอกอั้นแม่ตัดช่องน้อยไปเฉพาะตัวไม่ได้คนพวกนี้อยู่ด้วยกันมานานหลายชั่วคนเห็นอกเห็นใจกันมามากเป็นตายก็ต้องเกาะกันไปแม่ทิ้งในยามนี้ไม่ได้แล้วอีกอย่างหนึ่งแม่ก็เชื่อบุญเชื่อกรรมถึงคราวจะตายที่ไหนก็คงจะตายทั้งนั้นแต่เดชะบุญลูกระเบิดก็ยังไม่เคยมาตกลงแถวนี้เห็นจะยังไม่ต้องตื่นตูมไปกับเขาด้วยกระมังผมเห็นคุณแม่ลำบากเรื่องไม่ได้หลับได้นอนต้องวิ่งลงหลุมอยู่บ่อยๆถ้าไปอยู่ไกลๆก็จะได้นอนเต็มตื่นรอไปก่อนเถิดอั้นถ้าแม่ไปอยู่ไกลแม่ก็คงนอนไม่หลับเท่ากันเพราะเป็นห่วงบ้านบ้านนี้แม่อยู่มานานรู้จักคุ้นเคยใกล้ชิดเหมือนกับเพื่อนเก่าที่อยู่มาด้วยกันจนแก่เฒ่าถึงเวลาจะต้องตายก็อยากจะตายด้วยกันพอเพิ่มก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ไม่เห็นความจำเป็นของการอพยพเมื่อพลอยเล่าให้ฟังถึงเรื่องตาอั้นมาแนะนำให้อพยพพอเพิ่มก็บอกว่าอย่าเลยแม่พลอยลำบากเปล่าดีไม่ดีไปเป็นอะไรเข้าระหว่างอพยพจะขายหน้าเขาด้วยเราอยู่ที่บ้านของเราจะมีภัยก็แต่ลูกระเบิดอพยพไปแล้วไหนจะต้องเสียสตังค์ไหนจะต้องกันดารไหนจะโรคภัยไข้เจ็บบางทีก็โจรผู้ร้ายได้ไม่คุ้มที่จะต้องเสียหรอกแต่เมื่อพ่อเพิ่มพูดไปอย่างนั้นแล้วชรอยจะเกิดห่วงน้องสาวขึ้นมาหรืออย่างไรพ่อเพิ่มก็เริ่มหาเครื่องคุ้มภัยต่างๆเป็นต้นว่าพยันแดงเอามาผูกให้ที่บ้านเอาน้ำมนต์มาพรมเอาทรายที่รับรองว่าเสกเป่ามาแล้วครั้งนักมาโปรยรอบบ้านพร้อมกับอธิบายคุณภาพว่าถ้าลงได้ทำอย่างนี้แล้วรับรองได้ว่าไม่มีลูกระเบิดมาตกได้เป็นอันขาดรับรองด้วยเกียรติยศชื่อเสียงทีเดียวสำหรับบุคคลแต่ละคนตั้งแต่พลอยกระทั่งถึงเด็กๆในบ้านพอเพิ่มก็มักจะมีของดีมาแจกบ่อยๆ
บางครั้งก็เป็นเสื้อผ้ายันแดงเย็บสำเร็จรูปตัวยันนั้นลงไว้บนผ้าคือลงไว้ด้วยภาพด้วยพิมพ์หินนะคะเป็นวิธีการทำนะคะบางทีก็เป็นพระเครื่องจากวัดโน้นบ้างวัดนี้บ้างตะกรุดลูกอมบ้างเงินเหรียญบาทรัชกาลที่5ที่มีพระบรมรูปอยู่บนนั้นบ้างซึ่งอันนี้พ่อเพิ่มก็เอามายัดเยียดให้พลอยแล้วก็บอกว่าให้รักษาเอาไว้ให้ดีเพราะว่าหายากนักทีเดียวทั้งหมดนี้พลอยก็รับไว้ด้วยความเห็นใจในเจตนาดีถึงพลอยจะไม่ได้มีความเชื่อถือในคาถาอาคมหรือว่าเครื่องรางเท่าไหร่นักแต่พลอยก็จำต้องเก็บของต่างๆเหล่านั้นเอาไว้ใกล้ตัวด้วยความเกรงใจพ่อเพิ่มที่เชื่อถือแบบจริงจังในที่สุดของดีที่พ่อเพิ่มให้ก็รวบรวมได้เป็นกองโตซึ่งพลอยใส่เอาไว้ในกระเป๋าสำหรับลงหลุมบางครั้งพลอยก็ต้องถอนใจใหญ่เพราะว่าของดีที่พ่อเพิ่มให้นั้นมากินที่ขนมสำหรับแจกหลานไปเป็นกองคือถ้าเกิดว่าไม่มีของเหล่านี้เนี่ยพลอยก็สามารถที่จะเอาขนมยัดเยียดใส่กระเป๋าลงไปได้มากกว่าวันหนึ่งตอนสายพลอยจำได้ดีว่าเป็นวันวิสาขะพลอยทำของให้คนเอาไปถวายพระที่วัดแต่เช้าแล้วก็นอนคว่ำอย่างสบายอยู่ห้องกลางบนตึกคุยกับคุณเชยที่มาเยี่ยมในวันนั้นสมใจนั่งเย็บเสื้อลูกอยู่ห่างๆแล้วคุณเชยกำลังเปิดกระเป๋าถือค้นอะไรต่ออะไรจุกจุกจิกจิกออกมาให้แต่แอลเล่นทันใดนั้นพลอยก็นอนตัวแข็งอยู่กับที่ด้วยความตกใจเพราะเสียงครางของเครื่องบินทิ้งระเบิดที่เคยได้ยินกลางคืนดังขึ้นอย่างได้ยินถนัดคุณเชยช่วยฟังอีกคนหรือว่าหูฉันได้ยินไปเองฉันก็ได้ยินแล้วแม่พลอยวันนี้ฉันต้องกลับบ้านแต่วันละถ้าเขามาบินตรวจอย่างนี้กลางคืนเขามักจะมาทิ้งหนักทุกทีพอคุณเชยพูดขาดคำเสียงลูกระเบิดก็ร่วงจากฟ้าดังขึ้นดังสู้ลมที่เกิดจากการร่วงของระเบิดตีเข้ามาทางหน้าต่างทำให้บานหน้าต่างสั่นสะเทือนกระทบกันพลอยนอนอยู่ในท่าเก่ามีเสียงระเบิดดังขึ้นอีกหลายครั้งตัวตึกไว้เหมือนมีใครมาจับเขย่าแสดงว่าคราวนี้ระเบิดตกใกล้บ้านเข้ามามากทีเดียวพอสุดเสียงระเบิดพลอยก็ลุกขึ้นคว้าตัวหลานชายออกสาวเท้าก้าวเดินโดยเร็วพลางร้องว่าแม่สมใจแอดเร็วคุณเชยหิ้วกระเป๋าข้างประตูนั่นของฉันลงมาด้วยเมื่อลงไปนั่งกันอยู่ในหลุมเรียบร้อยแล้วพลอยก็เหลือบตาดูรอบๆไม่เห็นประภัยและคุณเสวีแต่อั้นก็หายไปแม่สมใจอั้นหายไปไหนคุณออกไปธุระข้างนอกบอกว่าจะกลับมารับประทานข้าวกลางวันค่ะสมใจบอกแล้วก็ตีหน้าเหมือนกับจะร้องไห้ด้วยความเป็นห่วงสามีเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะเหตุครั้งนี้ไม่ปกติค่ะเพราะเป็นการทิ้งระเบิดตอนกลางวันตาอั้นประภัยเสวีจะปลอดภัยหรือไม่บ้านของพลอยจะเป็นอะไรไหมติดตามเรื่องราวต่อไปได้ในสี่แผ่นดินตอนที่74กับช่วงที่กำลังเข้าสู่ภาวะหน้าสิวหน้าขวานทีเดียวนะคะกับสงครามโลกครั้งที่2วันนี้หมดเวลาของสี่แผ่นดินแล้วลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง